็คือ19,800มันน่ารังเกียจมากเลยตั้งเกือบ20,000น่ารังเกียจมากเลยพอคุณเป็นสอคุณได้อีก13,000คูณสอ26,000คุณรู้ป่าวว่าตอนอาจารย์สุบัติได้เป็นศาสตราจารย์เนี่ยครับนะเงินเดือน17,500เงินเดือน8ปีเป็นศาสตราจารย์ได้เงินเดือนแค่17,500เงินประจำตำแหน่ง26,000ท่านคณบดีน่ารังเกียจมากเลยเนี่ย26,000เข้าใจไหมอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมก็ถ้าเราหนึ่งมันได้ความก้าวหน้าได้ผลงานแล้วก็มีความก้าวหน้าแล้วยังได้ตังค่าขนมอีกยังได้ตังค่าขนมมันไม่เห็นมีอะไรเสียก็ตัวเองก็ได้หมดนั่นแหละแต่ไม่เอาไม่อยากทำเฉยสบายดีกว่าอย่ามาบังคับทำให้เครียดชีวิตหมดความสุขอะไรเนี้ยโอ้เอาไปออกข่าวคนใหญ่เลยทำให้สมัยการสมบัติพิธีการเนี่ยทำให้ความสุขชีวิตหายไปเลยดัชนีวัดชีวัดความสุขหายไปมีแต่ความทุกข์ว่างั้นนะอะไรจะปานนั้นปานเจ็บแบบนี้คุณคิดว่าคุณจะพัฒนามหาวิทยาลัยยังไงคุณจะสู้ใครครับขนาดนี้ถ้าหากองค์วิชาการคุณมาสู้ผมไม่ได้แล้วเนี่ยแล้วคุณจะไปสู้ใครคุณจะไปสู้ใครครับ นี่เป็นต้นนะประสบการณ์ที่เห็นมาเนี่ยประเทศไทยสู้เขายากมากเลยถ้าดูจากองค์การมหาวิทยาลัยเราก็มีอาจารย์จำนวนไม่น้อยนะครับวันนี้ถ้าเราไปดูกันเนี่ยอาจารย์ 50,000 คนภาครัฐภาคเอกชนเนี่ยครับปรากฏว่ามีตำแหน่งอาจารย์ออจุดเนี่ยอยู่ประมาณ 40% ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 40% ตำแหน่งรองศาสตราจารย์ 10% ตำแหน่งศาสตราจารย์เนี่ยประมาณสัก 3% และส่วนใหญ่เป็นพวกแพทย์พวกวิศวกรเทคโนโลยีเรียนไม่ทันเห็นไหมที่ท่านรับรีไม่ได้ผู้กระทบนะศาสตราจารย์ในราชภัฏหายากมากนะจะมีที่ไหนจะมีคน2คนอะไรเงี้ย3คนทั้งระบบเลยคุณดูทั้ง40แห่งกับ3คนไม่ใช่คือหมายคือโตมาจากรัฐบาลด้วยเป็นผลผลิตของรัฐบาลเองแล้วคุณคิดดูเราจับ40แห่ง3คนคุณเห็นไหมครับเรายังต้องทำงานหนักเยอะยังต้องทำงานหนักเยอะ อันนี้คือสิ่งที่เราต้องพัฒนาทีนี้มาดูอันนี้เป็นเรื่องเป้าหมายไม่สักครู่เพราะว่าบางท่านที่อาจารย์เคยมาพูดก็ถามท่านรับดีว่ามีใครบ้างเขาบอกมีบางคนเคยฟังแล้วที่ออกไปอาจจะคิดว่าพูดซ้ำหรือเก่าแต่ว่ามันเป็นอรรถบทเพราะทราบว่ามีอาจารย์ที่ยังไม่เคยฟังก็ควรจะต้องรู้จักหน่อยว่าเรามาเป็นอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยเป้าหมายการจัดการศึกษาคืออะไรถ้าเรารู้แต่เรื่องที่เราสอนไม่พอเราต้องรู้ภาพรวมเป็นเป้าหมายรวมของการจัดการศึกษาเรามีหน้าที่ทุกคนไม่ใช่เป็นหน้าที่ของผู้บริหารคณะดีรองคณะดีที่อยากจัดการการให้ว่าไม่ใช่เป็นหน้าที่ของคนเป็นอาจารย์ทุกคนอาจารย์ทุกคนต้องมีความรับผิดชอบที่จะทำให้การศึกษามีคุณภาพเพราะอาจารย์เป็นคนดูแลนักศึกษาทุกคนเหมือนกันนะครับทีนี้มาดูบทบาทตามกฎหมายเลยนะเราจะมีบทบาทหลัก4ประการของอาจารย์หนึ่งก็คือบทบาทในการเป็นประดิษฐ์สองบทบาทในการวิจัย3บทบาทในการให้บริการวิชาการแล้วก็4ก็บทบาทในเรื่องทำนุบำรุงศิลปะธรรมอันนี้เป็นบทบาทตามกฎหมาย4ประการที่คนเป็นอาจารย์ควรจะต้องรู้นะทีนี้มาดูบทบาทในการผิดประดิษฐ์เราต้องผิดประดิษฐ์อย่างไรลูกศิษย์เรานะลูกศิษย์เราเด็กที่มาเรียนกับเราแล้วนักศึกษาที่เรียนกับเราแล้วต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบางคนสอนไปแล้วก็สอนไปแล้วจะได้ไงหรือเปล่าไม่รู้นะมีอาจารย์ท่านหนึ่งท่านพูดไปว่าการเรียนการสอนเนี่ยถ้าอาจารย์มีเป้าหมายว่าจะให้เด็กเป็นอย่างไรมันทำได้เช่นหลักสูตรการสร้างสุภาพบุรุษและสุภาพสตรีถ้ามีหลักสูตรนี้มาถามว่าคนเข้าหลักสูตรเนี่ยตอนเข้ายังไม่เป็นสุภาพบุรุษยังไม่เป็นสุภาพสตรีเนี่ยสำเร็จหลักสูตรมาแล้วจะเป็นสุภาพบุรุษจะเป็นสุภาพสตรีเนี่ยได้ไหมได้สอนนี่เป็นสุภาพบุรุษคุณว่าสอนได้ไหมสอนนี่เป็นสุภาพบุรุษได้ไหมเห็นเลยนะครับว่าคุณสมบัติของสุภาพบุรุษต้องเป็นยังไงบ้างคุณเลยนึกดูกันโอ้โหเนี่ยเห็นสองคนนะแต่คนที่จะไปสุภาพบุรุษเป็นคนที่สุภาพสตรีแต่คนที่ไม่ใช่นั่งกินข้าวมุมหม้อจะเป็นผู้หญิงก็ดูนะเลือดปากสองมุมเลยนะอย่างเงี้ยไม่เป็นสุภาพสตรีเลยเห็นไหมครับแสดงว่ามันสอนให้เป็นได้ใช่ไหมสอนให้เป็นอย่างที่เราต้องการได้เห็นไหมเห็นรูปธรรมได้เห็นอย่างนี้เพราะงั้นเราต้องดูหลักสูตรของเราว่าหลักสูตรของเราอัตลักษณ์หลักสูตรของเรานี่คืออะไร
และอาจารย์ทุกคนต้องรู้ว่าเราต้องมีส่วนในการสอนแล้วให้เด็กเป็นอย่างนั้นต้องมีส่วนในการสอนให้เด็กเป็นอย่างนั้นเราไม่ใช่สอนเรื่อยๆเราก็สอนวิชาอะไรก็เป็นว่าเราเคยเรียนอะไรมาแล้วก็เอามาพูดต่อมันไม่พอมันต้องดูว่าไอ้วิชาที่เราสอนเนี่ยนอกจากจะเนื้อหาความรู้แล้วอะไรแล้วเนี่ยเด็กของเราเนี่ยจะต้องมีคุณลักษณะเป็นอย่างไรมันต้องให้ความใส่ใจเป็นอย่างนั้นก็ลองมาดูนะฮะบทบาทตรงนี้สำคัญอาจารย์จำนวนมากในบ้านเราก็อาจไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราก็จะสอนเฉพาะส่วนที่เราสอนเพราะบางคนบอกอาจารย์จะมาพูดอะไรบ้างเนี่ยแค่ให้สอนหัวข้อที่สอนก็จะแย่อยู่แล้วจะให้ไปนึกอะไรอีกจะให้ไปรับผิดชอบอะไรอีกดูมันหนักเกินไปเราไปดูนะต้องเรียนประดิษฐ์ให้มีทักษะในการคิดวิเคราะห์และสังเคราะห์อันนี้เป็นหัวใจสำคัญหากว่าเราบกพร่องเรื่องนี้มันไม่ใช่เนื้อหาที่เราสอนอย่างเดียวแต่กระบวนการเด็กทุกคนไปไม่ว่าเรียนอะไรไปต้องมีทักษะตรงนี้ถามว่าวิเคราะห์มันคืออะไรอาจารย์ก็จะไม่ถามให้คุณต้องระบากใจในการตอบนะเราบอกเอาหินมาก้อนเอาหินมาก้อนแล้วก็คำโจทย์ว่ามันมีธาตุอะไรบ้างมันมีธาตุอะไรบ้างคำตอบของคุณเนี่ยคุณก็ต้องเอาหินนี่มาทุบนะเอาไปเอาใส่ความร้อนเข้าไปสัก 2-300 องศาเอาน้ำเคมีใส่ไปเสร็จแล้วออกมาอุ๊ยได้มาธาตุต่างๆนะแร่ธาตุต่างๆจะบอกชัดเลยมีแร่ธาตุอะไรบ้างอย่างเงี้ยเป็นวิเคราะห์นี่คือวิเคราะห์จะแนกแยกแยะให้เห็นว่ามันมีส่วนประกอบอะไรมีองค์ประกอบอะไรเราพูดถึงปัญหาสังคมเนี่ยเราก็ต้องมาแยกแยะมันมีปัญหาสังคมอะไรเด็กเรามีปัญหาเรื่องคุณภาพในปัญหาคุณภาพของนักศึกษาเรามันมีอะไรที่เป็นปัญหาอย่างนี้คือการวิเคราะห์นี่คือการวิเคราะห์เห็นไหมฮะต้องสอนให้เด็กวิเคราะห์เป็นหยิบโจทย์มาแล้วให้เด็กจำแนกแยกแยะให้ได้ว่ามันส่วนประกอบองค์ประกอบมันคืออะไรนี่คือเด็กสอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์แต่ถ้าหากว่าสอนให้เด็กสังเคราะห์แล้วทำไงสอนให้เด็กรู้จักสังเคราะห์เท่าหินเอาหินมาเอาแร่ธาตุหลายแร่ธาตุเอาแร่ธาตุมาสิบแร่ธาตุเลยสิบกองเลยนะครับแล้วถ้าหากว่าจะให้สังเคราะห์ทำไงคุณบอกดูสิว่าไอ้แร่ธาตุสิบแร่เนี่ยถ้ามันมารวมกันแล้วจะเกิดอะไรคุณก็เอาไอ้แร่ธาตุสิบอันมาทุกแล้วไปใส่ในภาชนะแล้วก็ใส่อุณหภูมิไป300-400 องศาใส่สารเคมีไปเกิดมาเป็นแร่ใหม่ก่อนเกิดเป็นแร่ใหม่ไปก่อนไอ้อย่างนี้เขาเรียกสังเคราะห์ทำให้เกิดองค์รวมใหม่เพราะงั้นเวลาที่คุณไปทำวิจัยแล้วก็สร้างตัวแบบใหม่คำว่าสร้างตัวแบบใหม่เช่นคุณบอกมีตัวแปร5-6 ตัวแล้วมันสัมพันธ์กันอย่างนี้เสนอตัวแบบอย่างนี้คือการสังเคราะห์นั่นคือการสังเคราะห์ให้เกิดองค์รวมใหม่เกิดความรู้ใหม่ขึ้นเหมือนกับเขาไปบอกว่าถ้านักเศรษฐศาสตร์นะคุณบอกว่าเรามี GDP โต 5% เรามีเงินเฟ้อ 3% เรามีการว่างงาน 1.5% เรามีเสร็จหมดแล้วบอกหมดเลยแล้วก็ถามว่าตกลงว่าแนวโน้มเศรษฐกิจจะเป็นยังไงแนวโน้มเศรษฐกิจการที่คุณเอาปัจจัยทุกอย่างเอามาวิเคราะห์รวมกันอย่างนี้เรียกว่าสังเคราะห์เรียกว่าสังเคราะห์ให้มันได้องค์รวมใหม่คุณก็จะสังเคราะห์ได้นี่เขาบอกว่า GDP มันเท่ากับ GDP มันเท่ากับinvestment บวกกับ consumption บวกกับการส่งออกครบด้วยการนำเข้าเพราะฉะนั้นไอ้ตัวที่บอกว่ามันเข้าบวกไอ้เนี่ยคือเอาสิ่งนี้มารวมกันแล้วเกิดเป็นตัว GDP ตัว GDP นี่ก็เป็นเกิดจากผลของการสังเคราะห์อย่างนี้ครับเวลาสอนบอกว่าจะสอนให้เด็กรู้จักวิเคราะห์สังเคราะห์ทำยังไงอันนี้ก็เป็นทักษะเราที่เราต้องเวลาสอนต้องให้โจทย์โจทย์นี้คำตอบเป็นวิเคราะห์โจทย์นี้คำตอบเป็นสังเคราะ
ราะฉะนั้นเราเองต้องเข้าใจถ้าไม่เข้าใจแล้วเราจะเด็กฝึกเด็กเนี่ยการฝึกเด็กก็คือตั้งโจทย์ตั้งโจทย์แล้วให้เด็กตอบแล้วดูซิว่าวิธีเด็กตอบเนี่ยเด็กวิเคราะห์หรือเด็กสังเคราะห์อย่างนี้มันฝึกได้แต่คำถามคือเราเข้าใจที่จะฝึกเด็กไหมถ้าเราไม่เข้าใจเราก็ให้เด็กท่องจำมา1 2 3 4 5 1 2 3 4 5ตอบไปแล้วตรวจดังนะถ้าก็เรียนแบบท่องจำนี่คือปัญหาของคนที่คิดว่าตัวเองรู้แล้วแต่ไม่เคยทำอาจารย์ต้องไปลองดูว่าอาจารย์สอนหนังสือเนี่ยอาจารย์ได้สอนเรื่องพวกนี้ด้วยหรือเปล่ามันไม่ใช่เนื้อหาอย่างเดียวแต่ถ้าอาจารย์ก็ต้องไปดูว่ากระบวนการเรียนการสอนเราได้เสริมทักษะให้เด็กรู้จักคิดวิเคราะห์ไหมคือมันต้องมีโจทย์ให้โจทย์นักศึกษาเป็นคำนะครับสอนต้องเรียนประดิษฐ์ให้เป็นนักคิดนักปฏิบัติที่โดดเด่นนักคิดก็หมายความว่าคุณไม่ต้องไปจำใช่ไหมให้โจทย์ไปเลยแล้วคุณไปนั่งคิดหาคำตอบโจทย์อย่างเงี้ยคำตอบคุณคืออะไรไม่ใช่ไปลอกอยากสมบัตินักปฏิบัติก็ถ้าหากว่าหลักสูตรคุณเป็นเรื่องของการเน้นการปฏิบัติลูกศิษย์เราปฏิบัติเป็นมันจะมีหลายสาขาที่จริงเขาต้องปฏิบัติแล้วถามว่าปฏิบัติเป็นไหมอย่างนี้เป็นต้นนะครับต้องมีประเด็นที่ยึดมั่นในการประพฤติปฏิบัตินี่เรามีปัญหาเยอะที่คนชอบพูดเรื่องคุณธรรมอาจารย์ไม่ใช่คำว่าต้องยึดมั่นในคุณธรรมนะเพราะว่าไปพูดแล้วคนไม่เข้าใจเยอะมากเพราะไปถามอาจารย์ถามว่าคุณธรรมเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมก้าวในสิบตอบว่าเป็นนามธรรมเป็นนามธรรมหมดสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้พอถามทำไมบอกเป็นนามธรรมบอกว่าสัมผัสไม่ได้แต่ต้องไม่ได้ซึ่งพอถามต่อไปถ้าอยากรู้อาจารย์สมบัติเนี่ยมีคุณธรรมหรือไม่เนี่ยตรวจสอบได้ไหมบางคนบอกตรวจสอบได้ตรวจสอบจากอะไรตรวจสอบจากประวัติต้องประวัติอะไรประวัติว่าไปทำอะไรมาบ้างประวัติไปทำอะไรมาบ้างประวัติเคยไปชอบโกงใครเข้ามาเคยไปสุจริตครบเส้นหรือว่าประวัติเคยได้รับรางวัลยกย่องอะไรมาบ้างประวัติว่าโกงอย่างเงี้ยมันเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมโกงเป็นเข้าหุ้นกับเพื่อนมาแล้วโกงเลยมันเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมทำไมแน่เป็นรูปธรรมมันเป็นรูปธรรมคุณไปพูดถึงโอ้โหคนคนนี้นะเคยต้องประหารข่มขืนเด็กมันเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมข่มขืนน้องแก้มมันเป็นรูปธรรมมันไม่ใช่นามธรรมคุณเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นคำว่าคุณธรรมเนี่ยมันเป็นนามเป็นรูปธรรมไม่ใช่นามธรรมแล้วคนไทยเราไปเข้าใจคลาดเคลื่อนเยอะเพราะมันหมายถึงการประพฤติดีปฏิบัติดีประพฤติปฏิบัติมันเป็นรูปธรรมหมดประพฤติปฏิบัติบางคนบอกไม่ใช่เราอาจารย์คิดโอ้ยมันยังอยู่ในความคิดอาจารย์คิดสมมติว่าอาจารย์เชื่อไหมนิพนธ์อาจารย์นิพนธ์เนี่ยเห็นเด็กเดินผ่านมาเห็นเด็กเดินผ่านแม่อันนี้เป็นตัวอย่างไม่ดีเดี๋ยวคนจะไปอ้างอิงต่อก็ได้ผลต่อมาเห็นผู้ชายคนหนึ่งเดินผ่านแล้วรู้สึกไอ้หมอนี่นะมันทำความเดือดร้อนให้มาตลอดแล้วก็ฆ่าได้ฆ่าเลยนะอยากฆ่ามันมากเลยมันผ่านมาเห็นนะอยากฆ่ามันทุกครั้งคิดอยากฆ่าแล้วฆ่าอย่างอย่างไม่ได้ฆ่าตกลงผิดกฎหมายไหมแล้วถามก็มีคนมาถามอาจารย์มีคนไปคิดอะไรเขาอะคิดฆ่าเขาหรือเปล่าตอนนั้นจะผิดได้ไงตกลงอยู่ในความคิดจะผิดไหมไม่ผิดเพราะคนอื่นก็ไม่รู้ด้วยแล้วเราก็ถ้าคิดไม่ดีเราจะบอกคนอื่นไหมว่าเราคิดไม่ดีนะมีผู้ชายผ่านมานี่เด็กคิดอยากปั้มให้ดูอยากปั้มมาสักทีหนึ่งแต่ไม่เคยทำสักทีเห็นไหมมันจะผิดได้ไงเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นที่บอกว่ามันเป็นความคิดแต่มันเป็นนามธรรมก็ไม่ใช่นะครับแล้วก็ในแง่ของคุณธรรมเขาบอกว่าถ้าคนหนึ่งคนใดคิดอยากกระทำชั่วแล้วไม่เคยกระทำเลยเพราะอะไรหยับยั้งชั่งใจได้ควบคุมเห็นนะเรียกเทนเพอร์เรนซ์นั่นเป็นคุณธรรมสำคัญคุณธรรมในการควบคุมตัวเองใหญ่มากคนจะหยับยั้งชั่งใจต้องชุดยอดจริงๆมันถึงจะหยับยั้งชั่งใจได้ถ้าหยับยั้งชั่งใจได้เขาบอกว่ามีคุณธรรมเห็นไหมครับเพราะงั้นเรื่องนี้แต่ว่าอาจารย์ไม่อยากไปเสียเวลาโต้แย้งโต้เถียงก็บอกว่าไม่เขียนละคำว่าคุณธรรมเอาว่าเขียนประพฤติดีปฏิบัติดีได้ชัดดีใช่ไหมประพฤติดีปฏิบัติดีใช้ได้เป็นอาจารย์ก็ไม่เคยเขาเรียกอะไรนะแบบสติ๊กเกอร์เลยสแตมป์ไม่ได้ด้วยสแตมป์เซเว่นแต่เราไม่เคยทำอย่างเงี้ยนะครับก็เห็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยครับ
มันจะมีคนที่เป็นอาจารย์สอนหนังสือแล้วไปทำอะไรแบบเนี้ยอยากได้เกรดเอมาหาอาจารย์อย่างเนี้ยไม่ได้มันไม่ถึงกันไม่ใช่ประพฤติปฏิบัติแล้วเด็กเราเนี่ยก็พลอยไปจบไปแล้วก็พร้อมโปร่งเนี่ยไม่ได้เด็กไปจบไปแล้วพร้อมโปร่งนะครับเพราะฉะนั้นเราก็มุ่งมั่นที่จะทำให้เด็กของเราเนี่ยประพฤติปฏิบัติมันเหมือนกับคนที่ไปบวชเรียนอ่ะไปบวชเป็นนักบวชทุกศาสนาอุปัชฌาย์หรือว่าพระรุ่นพี่นักบวชรุ่นพี่เขาก็ต้องสอนใช่ไหมสอนให้ประพฤติปฏิบัติเห็นไหมมันสอนได้นะประพฤติปฏิบัติมันไม่ใช่สอนไปได้นะเพราะฉะนั้นศาสนาทุกศาสนาเขาก็สอนให้สาวกประพฤติปฏิบัติทั้งสิ้นลูกศิษย์เราก็ต้องประพฤติปฏิบัติไม่ใช่ออกไปโกงทั้งหมดปัญหาของเราวันนี้ก็คือเรามีคนออกไปโกงทั้งหมดอาจารย์เป็นกรรมการของกยศกองผู้ยืมแล้วก็บอกว่ามีนักศึกษาที่เรียนจบแล้วไม่เคยใช้เลยไม่เคยใช้เลยถามสาเหตุไม่ใช้ชนเนี่ยก็เป็นเพราะว่าไม่มีงานทำเดี๋ยวเพราะนั้นไม่มีงานทำแล้วก็เลยไม่ใช้แล้วก็อีกชนหนึ่งก็ตั้งใจโกงเลยเข้าใจไหมแล้วก็ชวนคนอื่นโกงขึ้นเว็บชวนคนอื่นโกงด้วยว่าคอยสอนมีปัญญามาทำจับโกงขึ้นเว็บโกงเลยเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะมีคนที่ไปกู้กยศเนี่ยรวมๆแล้วที่ไม่ใช้นี่เลยเนี่ยประมาณเกือบ 50% เกือบครึ่งหนึ่งนะเกือบ 50% จบจากมหาวิทยาลัยส่วนหนึ่งจบจากที่เราสอนไปเนี่ยจบจากมหาวิทยาลัยที่เราสอนเรียนส่วนหนึ่งก็จบไปจบไปแล้วก็ตั้งใจโกงเลยแสดงว่าระบบการเรียนการสอนระบบพร้อมมาเราสอนให้เด็กพร้อมโกงจบไปแกก็ไม่มีงานทำแกก็ไม่ใช่นี่ในอเมริกาไม่ยอมเลยนะเรื่องนี้เอาไปจนตายถึงวันคุณเสียชีวิตถ้าคุณไม่ใช้เนี่ยไม่มีการลดหย่อนโทษตอนนี้นักการเมืองตอนสมัยประชาชนก็จะมีคนเสนอขอให้ปลดหนี้นักศึกษาที่ค้างหนี้ของกยศพอเสนอหนี้เข้ามาบอกอ้าวถ้าปลดอย่างนี้ไอ้ที่มันชำระอยู่ครึ่งก็จะไม่ชำระเลยนะ มันก็จะไม่ชำระเลยนะตกลงก็ต้องให้ปล่าหมดเลยใช่ไหมหมดหลายแสนล้านนะตอนนี้นี่ตัวอย่างเรื่องการประพฤติดีปฏิบัติดีเนี่ยสี่ต้องถือประเด็นที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนวันนี้เราพูดถึงกิจสาธารณะใช่ไหมบางครั้งตอนที่เราดูตอนน้ำท่วมอ่ะและเห็นภาพดีมากเลยก็คือมีประชาชนต่างๆไปช่วยกรอกหุ่นสายนะช่วยกรอกหุ่นสายแล้วไปกั้นน้ำไปอะไรเนี่ยออกมาช่วยกันไม่เห็นเป็นกันเลยนี่คือจิตสาธารณะมันจะมีกลุ่มคนที่พร้อมที่จะช่วยสังคมโดยไม่เห็นแก่ผลตอบแทนอยากไปทำอยากไปช่วยนักศึกษาเราก็ต้องมีจิตสาธารณะไม่ใช่มาเนี่ยจะเอาประโยชน์ตัวเดียวไปถามแล้วทำไม่ได้ประโยชน์ไหมไม่ได้ไม่ทำอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นความล้มเหลวของการเรียนการสอนของเราจะสอนไม่ได้สอนเฉพาะเรื่องของเนื้อหาวิชาแต่เราต้องสอนคุณลักษณะประกอบเหล่านี้แทรกไปตลอดกระบวนการต้องแทรกไปตลอดมันไม่ใช่เป็นวิชาจิตสำนึกสาธารณะไม่ใช่แต่ทุกวิชาที่สอนเราต้องแทรกไปตลอดให้เขาเป็นคนมีจิตสำนึกสาธารณะเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนถ้าเราจะเป็นครูที่ดีนะเราก็ต้องเป็นนั่นคือหน้าที่ในการผลิตบัณฑิตของเรานะครับแล้วก็5ก็ผลิตบัณฑิตที่มีความมุ่งมั่นมุ่งมั่นนี่สำคัญมากนะครับเพราะว่าถ้าว่าเราลูกศิษย์เราไม่มีความมุ่งมั่นนะจบไปแล้วก็เหยาะแยะนะเป็นคุณหนูนะครับแล้วก็หนักไม่เอาเบาไม่สู้อันนี้เราจะเขียนเป็นคุณสมบัติที่เด็กเราควรจะมีนะฮะพลเอกประยุทธ์ก็บอกมาบอกพูดหลักนิยม12ข้อโอ้ยมึนเลยนะครับมึนเลยไม่รู้ใครพูดอะไรบ้างมันเยอะมากเลยอันนี้ก็เยอะแล้วก็มันก็จำยากและรณรงค์ก็ลำบากอย่างเงี้ยมันพูดมาแล้วก็คงได้ประโยชน์น้อยไม่รู้ใครคิดให้หรอกไม่ค่อยไม่สอดคล้องกับการรณรงค์หลักนิยมมันต้องไม่มากเกินไปแล้วก็ชัดเจนแล้วก็ควรจำมากแล้วก็รณรงค์มากนะครับข้อแรกเลยเราบอก strong determination ต้องมีความมุ่งมั่นเราต้องฝึกให้เด็กเรามุ่งมั่นคุณอยากจะเป็นอะไรเนี่ยนะอยากจะเป็นอาจารย์คุณสมบัติการเป็นอาจารย์จะต้องเป็นไงถ้าอยากจะไปสมัครเป็นอาจารย์คุณสมบัติของคุณอยากจะเป็นอาจารย์ต้องเป็นยังไงผลการเรียนต้องดีผลการเรียนไม่ดีเลยจะเป็นอาจารย์ได้ไหมแต่ว่าไปสมัครเขาก็ไม่รับเห็นไหมเงื่อนไขพื้นฐานเลยอยากไปเลยอยากเลยจ้ะอยากเป็นอาจารย์อันแรกเลยผลการเรียนต้องดีเห็นไหมครับ
แล้วอย่างอื่นตามมาบ้างแต่ผลการเรียนสำคัญใช่ไหมคุณต้องตั้งใจเรียนผลการเรียนต้องดีแล้วทำไมผลการเรียนจะดีก็จะต้องรู้ว่าต้องทำอย่างไรอย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถ้าอยากจะเป็นถ้าหากอยากจะเป็นนักธุรกิจคุณก็ต้องรู้จะเป็นนักธุรกิจต้องมีองค์ประกอบคุณอยากจะเป็นผู้บริหารระดับสูงคุณจะต้องทำอะไรบ้างคุณถึงจะเป็นได้นี่มีความมุ่งมั่นในชีวิตมีความสตรองเลยนะมุ่งมั่นธรรมดาก็ได้นะต้องมุ่งมั่นแบบสตรองเลยมีคนยกตัวอย่างให้ยกอาจารย์สมบัติยกตัวอย่างชีวิตของอาจารย์สมบัติเคยมุ่งมั่นอะไรบ้างผมเอาแบบนี้เลยนะพูดท้าทายมากไหมเนี่ยอาจารย์ท้าทายมากไหมถามบอกว่าเคยมุ่งมั่นอะไรบ้างผมไปเป็นอาจารย์ตอนอายุ38แก่แล้วนะ44เป็นข้าราชการ44ทำงานภาคเอกชนไปแล้วไปสมัครเป็นอาจารย์แล้วเรารู้สึกเออถ้าเรามาแล้วมาช้าวันนี้ก็เรื่องวิชาการต้องเต็มที่8ปีเป็นศาสตราจารย์เลยเขาบอก2ปีเป็นพ.ศ.5ปีเป็นร.ศ.2ปีเป้งขอเลย5ปีอีก3ปีเป้งขอเลยร.ศ.ขออันนี้ขอสอเขาบอก2ปีบนมันมาหนักไปหน่อยนะย้อนๆนิดนึง3ปีตกลง8ปีนะเป็นสอเลย8ปีเป็นสอเลยอันนี้มุ่งมั่นเลยนะไม่บอกคนอื่นแต่ว่าตั้งใจมากต้องทำงานมีผลงานทำทุกอย่างเตรียมพร้อมเวลาทำงานปั๊บ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 วางแผนว่าต้องทำไปอีกต้องทำไปอีกต้องทำไปอีกต้องทำวางแผนไปหมดนะครับมุ่งมั่นมากแล้วสำเร็จไหมสำเร็จอันนี้เป็นตัวอย่างว่ามันมีความมุ่งมั่นสองเบลดิสทริกนี่มีวินัยวินัยวินัยที่แม่ต้องยกย่องมากเลยคือพวกคนญี่ปุ่นเนอะฝึกมาตั้งแต่เด็กรู้จักเข้าแถวทุกอย่างดิสทริกคนขนาดฟูจิชิมะที่เจอสึนามิใช่ไหมแล้วก็ลงไฟฟ้านิวเคลียร์เสียหายนะครับก็เอาข้าวมาแจกเห็นคนญี่ปุ่นเดินเข้าแถวรับข้าวบ้านเราแค่ไปดูหนังเมลีส่วนนั้นโอ้ยมันจะบ้าแต่ตายแค่ไปดูหนังเนี่ยไม่ได้ดูตัวเนี่ยไม่จะพูดมาแจกกันมันเปล่านะก็แย่งกันโอ้ยมันเหมือนกับอะไรมันไม่มีเลยนะคำว่าวินัยมันไม่ปลูกฝังเลยมันไม่มีผมพยายามนะครับที่นิด้ารณรงค์อาจารย์โยกจากนิด้าเนี่ยเคยเห็นป้ายนะ respect punctuality ตรงต่อเวลาทุกห้องเด็กหมดนะตรงต่อเวลาตรงต่อเวลาเราพยายามจะทำให้คนรู้ว่าตรงต่อเวลาคุณจะเป็นนักบริหารที่มีประสิทธิภาพไม่ได้หรอกถ้าโตไปเนี่ยถ้าคุณไม่ตรงเวลาเช่นคุณบอกว่าคุณ อยากเป็นเจ้าเป็นผู้จัดการโรงงานมีคนงาน200คนและคุณมาสายตลอดและลูกน้องคุณจะมาเช้าไหมก็ถ้าแกยังไม่มาไม่เป็นไรหรอกและถ้าหากว่าสายคนละ10นาที200คนคุณเป็นกี่นาทีเห็นไหมผลผลิตคุณจะลดลงเท่าไหร่แล้วถ้าคุณสาย20นาทีมันจะลดลงเท่าไหร่เห็นไหมครับคิดง่ายๆอย่างนี้แหละถ้าคุณไม่รู้จักว่าตรงเวลาเนี่ยมันทำให้ประสิทธิภาพของคุณลดลงอาจารย์ญี่ปุ่นคนหนึ่งโอริเซอร์เขาบอกเขาได้รับแต่งตั้งเป็นประธานในที่ประชุมเสร็จแล้วแกก็แหมมันจะมาอยู่เสร็จแล้วมีคนมาขวางทางอ่ะมาขอให้จะมาพูดเรื่องนู้นเรื่องนี้แกบอกไม่ได้แกมีประชุมก็ตื่นเองอยู่นั่นแหละคือปัจจุบันแกเข้าเลย3นาทีแกบอกไม่ได้ต้องรีบไปแล้วเขาเลยคนนั่งเต็มแล้วคนญี่ปุ่นเนี่ยเขาไม่มีนะครับชาต่อไปจะบอกคิวตี้มาเข้าไปก็ต้องโค้งแหมขอโทษอย่างมากเลยนะที่มาสายเพราะว่าเป็นประธานไม่ควรจะมีแบบอย่างแบบนี้แล้วห้ามข้ออ้างข้ออ้างไม่ได้ต้องรับผิดอย่างเดียวห้ามแก้ตัวประเทศไทยถ้าไปที่ไหนแล้วเห็นว่าคนครบให้สันนิษฐานก่อนว่าไม่ใช่คนไทยครับพรึบเลยอย่างเงี้ยให้สันนิษฐานก่อนไม่น่าจะใช่คนไทยไม่น่าจะนะไม่ต้องพูดเมื่อเช้านะไม่พูดกันนะเราไม่ต้องพูดถึงเมื่อเช้าจะสอนผู้อื่นยังไงถ้าเราเองก็ยังไม่ค่อยมีวินัยจะสอนผู้อื่นให้มีวินัยได้ยังไงอาจารย์มาในกลุ่มมากเมื่อเช้านะท่านคณบดีมาถึงงานเสารีเนี่ยรถมันติดแล้วนี่มันแปดโมงครึ่งแล้วล่ะท่านคณบดีว่านี่ถ้าเกิดไม่ทันนี่ว่าแต่ก่อนแปดโมงเช้านะไม่สบายใจแล้วเพราะว่าเราก็มาให้ทันแต่โชคดีเมื่อเช้ามาทันแต่พอมานั่งรอหน่อยเหมือนกันเนาะนั่งรอเหมือนกันนะครับก็
เวลดิสตริกต้องมีนะจะทำอะไรต้องไม่ใช่ผลัดวันประกันผู้ป่วยเลือดไม่ได้ตั้งใจจะทำต้องทำแล้วก็เป็น responsibility อันนี้ก็เรื่องยาวต้องมีความรับผิดชอบสูงคนเราต้องรับผิดชอบต่อตัวเองนะรับผิดชอบต่อลูกศิษย์เราลูกศิษย์เรามาเรียนกับเราเราต้องรับผิดชอบต่อเป็นลูกศิษย์เรารับผิดชอบต่อครอบครัวรับผิดชอบต่อสังคมเห็นไหมความรับผิดชอบถ้าคนรับผิดชอบอย่างหนึ่งก็จะรับผิดชอบมากขึ้นเพราะมันเป็นจำนึกอย่างเดียวเราต้องรับผิดชอบเด็กมาเรียนกับเราเนี่ยเราสอนเด็กของเราเนี่ยเราก็ต้องมีเนื้อหากันตาหรือคุณสมบัติต่างๆที่เราต้องสอดแทรกเราต้องพยายามให้เด็กเรานี้เราต้องพยายามทำให้เกิดขึ้นได้แต่คนเข้ามาอยู่กับเราแล้วเนี่ยอาจารย์ทั้งคณะทั้งหมดแล้วเนี่ยเขามาอยู่กับเรา4ปีต้องช่วยกันถุงหัวทำให้เด็กมีคุณสมบัติตามที่คณะเราต้องการว่าเป็นยังไงและทุกคนก็ต้องช่วยกันเป็นความรับผิดชอบร่วมกันอย่าไปบอกว่าเป็นความรับผิดชอบของคนหนึ่งคนใดไม่ได้ทุกคนต้องรับผิดชอบร่วมแล้วฝึกความชอบในสำคัญมากถ้าหากว่าคุณเรียนจบถึงประเอกแต่ไม่รับผิดชอบนะที่เกิดเสียของเดี๋ยวเป็นคนไม่รับผิดชอบถ้าเป็นผู้ชายไม่รับผิดชอบเป็นไงก็ไปอาศัยว่าหมายจบด็อกเตอร์ก็ไปหลอกผู้หญิงให้เขาเชื่อเพราะผู้หญิงก็บางคนบอกแต่ถ้าได้แต่งงานกับด็อกเตอร์ก็ดันดูหน้าจะดีนะเหลือตัวไปแกก็ทิ้งกว้างๆเนี่ยนี่แกก็ทำอย่างนี้มา 4-5 คนแล้วล่ะนี่กำลังจะทำคนที่6ที่7แกไม่เคยรับผิดชอบเลยเผลอมามีลูกแกก็ให้เมียเลี้ยงไปแล้วแกก็ไม่ทำเลี้ยงว่าไงครับก็อย่างนี้ครับไม่ต้องรับผิดชอบเลยเพราะไม่มีนิสัยรับผิดชอบอันนี้สำคัญนะครับแล้วเป็นครูอาจารย์ไม่รับผิดชอบนักเรียนมากจะน่าเกลียดที่สุดเลยเป็นครูอาจารย์แล้วไม่รับผิดชอบอาชีพนี้มันเป็นอาชีพเชิงอุดมคติคนอื่นยังมีข้ออ้างอะไรหลายอย่างแต่คนเป็นครูอาจารย์เนี่ยอ้างไม่รับผิดชอบไม่ได้เขาเรียกว่าเป็นข้ออ้างที่ไม่ควรรับฟังทั้งสิ้นถ้าอะไรก็ไม่สมควรแก่การรับฟังเพราะว่าคุณควรจะต้องรู้ว่าหน้าที่คือต้องรับผิดชอบอันแรกเลยต้องรับผิดชอบที่เราจะต้องหาความรู้มาสอนลูกศิษย์เราต้องเก่งที่สุดในวิชาที่เราสอนวันนี้ยังรู้ไม่มากก็ต้องไปค้นหารู้เยอะๆอะไรที่เราเรียนมาแล้วต้องไปตรวจสอบว่ามันล้าหลังหรือยังถ้ามันลาหลังก็ต้องไปเอามาใหม่ที่มันทันสมัยอยู่ตรงไหนเพื่อจะทำให้มันเกิดประโยชน์กับลูกศิษย์เราบ้างนี่เป็นหน้าที่รับผิดชอบเราเป็นความรับผิดชอบในเบื้องต้นเลยนะในการจะสอนแล้วก็ต้องสอนให้เด็กของเรามีคุณสมบัติอย่างอื่นตามที่กล่าวแล้วด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นหน้าที่ของเราที่เราต้องทำนะครับแล้วก็เรื่องของ great responsibility เนี่ยเป็นคุณสมบัติที่จะทำให้คนประสบความสำเร็จนะครับถ้าอย่างน้อยนะครับมีอย่างอื่นด้วยก็ดีแต่ถ้ามีสามอย่างนี้นะครับก็จะมีอย่างอื่นด้วยเยอะอย่างอื่นเนี่ยมันจะเป็นตัวที่มาไกลสามตัวนี้เนี่ยตัวหลักๆแบบนี้ถ้ามีนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้อันนี้ก็ต้องฝึกนะต้องฝึกก่อนจะฝึกลูกศิษย์เนี่ยฝึกตัวเองก่อนต้องไปตรวจสอบเรามีสักกี่เปอร์เซ็นต์เรามีความมุ่งมั่นสักกี่เปอร์เซ็นต์ตั้งใจว่าจะเมื่อไหร่จบประเด็นจบเรื่องเมื่อไหร่จะจบเป็นมาอย่างนี้ต้องตั้งมุ่งมั่นเลยนะจะไปเรียนที่ไหนเรียนยังไงอะไรเงี้ยนะถ้ายังไม่ไปเรียนเมื่อไหร่จะขอสอบเห็นไหมมันมีโจทย์การบ้านไปเลยนะทดสอบความมุ่งมั่นตัวเองหน่อยนะชื่ออะไรนะครับจินจีลานะอาจารย์จินจีลากับสมมติว่าอาจารย์เพชรฉลาสอนอนุบาลกับอาจารย์จินจีลาสอนมหาวิทยาลัยมันต่างกันไงอ๋อจุดเหมือนกันใช่ไหมเหมือนกันเลยไม่ต่างกันเลยคุณเห็นไหมครับอาจารย์สอนอนุบาลกับอาจารย์สอนที่มหาวิทยาลัยเราเหมือนกันเลยอ๋อจุดเวลาอาจารย์พูดกับอาจารย์ทั้งหลายแหล่อาจารย์ไปสอนเนี่ยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์มันมีสิ่งตำแหน่งที่หนึ่งอาจารย์ตำแหน่งสองพอสอสามรอสอสี่สองสี่ตำแหน่งอาจารย์บอกตำแหน่งที่น่าเกลียดและมีความจำเป็นเร็วก็คือตำแหน่งปอจุดเพราะมันแยกไม่ออกระหว่างอาจารย์มหาวิทยาลัยอาจารย์ในจังหวัดมันแยกไม่ออกเลยทุกเจนนะเพราะนั้นต้องไปกำจัดมันให้รู้อย่างนี้เป็นต้นอย่างนี้เป็นต้นนะครับโอเคอันนั้นเป็นเรื่องของการผิดประเด็นนะครับว่าเราจะผิดยังไงเยอะเหมือนกันนะหน้าที่ของเราเนี่ยบทบาทหน้าที่ของเราลองไปดูทีนี้มาดูบทบาทในการวิจัยและพัฒนาเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่
าที่สำคัญมากเลยทีเดียวบทบาทของอาจารย์อันนี้มีทั้งสองส่วนส่วนหนึ่งก็เป็นการเพิ่มองค์ความรู้ทางวิชาการที่จะทำให้เราสอนเด็กได้ดีขึ้นส่วนที่สองก็เป็นเรื่องการช่วยท้องถิ่นชุมชนส่วนที่สามก็ช่วยการเรียนการสอนอันนี้ก็เป็นหัวใจสำคัญนะเดี๋ยวเราจะเล่นก่อนนะฮะเดี๋ยวกลับมาพูดกันต่อเชิญครับมีบทบาทในการสอนเพื่อจะเป็นประเด็นที่บอกแล้วนะครับนอกจากการเรียนการสอนแล้วเนี่ยเราก็ยังต้องมีบทบาทในการวิจัยถามว่าการวิจัยเนี่ยมันมีความสำคัญยังไงกับอาชีพอาจารย์นะครับในประเทศพัฒนาแล้วเนี่ยเขาก็มีแต่กฎเกณฑ์แล้วก็อาจารย์ก็รับผิดชอบเองถ้าอาจารย์ไม่ผ่านกฎเกณฑ์ก็ไม่ผ่านการประเมินเมื่อไม่ผ่านการประเมินก็จะไม่ต่อคอนแทคเหมือนเราเป็นอาจารย์พนักงานเนี่ยอันนี้ติดตามที่เขาใช้มานานแล้วเขาก็จะมีกฎเกณฑ์ไว้แล้วไม่ไปยุ่งอ่ะอาจารย์ทำของอาจารย์เองแล้วกันถ้าไม่ผ่านเกณฑ์เขาก็ไม่ต่อคอนแทคหรือว่าทุกคนรับผิดชอบทีนี้เรื่องการวิจัยเนี่ยครับมันเป็นภารกิจที่อาจจะบอกว่าต้องทำเลือกไม่ได้เป็นภารกิจต้องทำเลือกไม่ได้ถามว่าทำไมในหลักเกณฑ์ดูก่อนว่าเราเรียนหนังสือหามาเนี่ยไม่ว่าจะเกรดโทหรือเกรดเอกหนึ่งก็เราเรียนความรู้จักคนอื่นคนอื่นเขาเขียนเป็นตำรับตำรามาเรื่องงานวิจัยอื่นเราก็ไปศึกษาแล้วก็มาถ่ายทอดต่อเราก็มีหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ที่คนอื่นเขาควรจะทีนี้การวิจัยเนี่ยมันจะช่วยขีดความสามารถในการสร้างองค์ความรู้ของก็หมายถึงมีบางส่วนแหละที่เราวิจัยขึ้นแล้วเราก็ได้ความรู้ใหม่จากการวิจัยทีนี้เราก็จะความรู้ใหม่ที่เราได้เนี่ยเอามาถ่ายทอดให้ลูกศิษย์ระดมขึ้นไปเป็นความรู้ของเราต่อนะฮะอันนี้ก็คือจุดแข็งที่ทำให้นักวิชาการเนี่ยจะต้องพยายามมีอะไรเป็นของตัวเองอาจารย์ที่ก็มีชื่อเสียงเนี่ยก็ต้องพยายามศึกษาค้นคว้าเสร็จแล้วก็เก็บตำรับตำราซึ่งเป็นผลงานที่มาจากการสร้างองค์ความรู้เขาแล้วก็จะเป็นของเจ้าของตำรานะเวลาเขาบอกคนไปในต่างประเทศถ้าไปเรียนแล้วก็วิชานั้นมีตำราถ้าตำรามีชื่อเสียงและปรากฏว่าคนเขียนตำราสอนโอ้โหเรียนธรรมดานะที่เรียนกับเจ้าของตำราอย่างนี้เลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เท่ากับว่าเขาได้พัฒนาองค์ความรู้ใหม่หรือบางส่วนก็จะอ้างอิงจากคนอื่นบ้างอะไรบ้างแต่มันต้องมีบางส่วนเองนะฮะมันจะเป็นหน้าที่ทำให้เราสอนเนี่ยเราก็จะได้บอกไม่ได้สอนเพราะจำคนอื่นมาถ้าสอนเพราะจำคนอื่นมาเนี่ยมันก็ไม่พอมันก็จะเป็นเพราะบางครั้งอย่างผมสอนเรื่องปรัชญาการเมืองเนี่ยปรัชญาในทีเนี่ยเขาคิดกันมา 3,000 ปี 2,000 ปีเราก็ต้องไปเอาความคิดเขามาถ่ายทอดนะว่าเขาเคยคิดอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ไอ้เงี้ยเราไปลบเขาไม่ได้เพราะมันเป็นเรื่องที่ยอมรับกันเป็นสากลแล้วอันนี้นักปราชญ์เขาคิดอะไรไปบ้างเราก็ต้องคิดแต่ว่าเราต่อยอดอะไรบ้างเราคิดอะไรบ้างในข้อเสนอของเราจากความรู้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นการวิจัยเนี่ยมันก็จะเป็นความสำคัญถ้าอาจารย์สอนหนังสือนะอาจารย์ไม่อยากวิจัยหรอกไม่อยากวิจัยหรอกอันนี้ก็จะเท่ากับปกคร่องบทบาทนะตรงนี้มันก็หมายถึงว่าเราเนี่ยถ้าพูดแบบไม่เกรงใจนะก็สอนหนังสือเนี่ยก็แค่กับขี้ปากคนอื่นมาพูดต่อขี้ปากเหม็นนะเหม็นควันแค่จำขี้ปากคนอื่นมาสอนต่อเนี่ยได้แค่นั้นแหละทำอะไรบ้างก็ไม่ได้เห็นไหมครับถ้าเราไม่วิจัยเพราะงั้นหน้าที่ของคนเป็นอาจารย์จึงต้องให้ความสำคัญกับเรื่องการวิจัยด้วยนะฮะแล้วก็ความจริงถ้าเราเอาใจใส่ก็ไม่ใช่เรื่องยากอะไรเราสามารถพัฒนาตัวเองได้เพียงแต่เราไม่ค่อยเอาใจใส่เลยก็รู้สึกว่ายากลำบากอาจารย์บางคนบอกว่าเพราะว่าที่พี่ดาเขาบอกว่าต้องวิจัยแล้วต้องตีพิมพ์และต้องตีพิมพ์ในวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลและตอนนี้ก็เข้มอีกต้องปีติดเป็นเอกสารที่อยู่ในฐานข้อมูลนานาชาติเอาหนักเข้าอีกอาจารย์ก็บ่นกันโอ้ยเนี่ยส่งไปแล้ว5เดือน6เดือน6ปีนึงยังไม่ตอบเลยก็จะให้ตีพิมพ์ไม่ตีพิมพ์ก็บ่นกันเยอะลูกศิษย์ผมปรีเอกที่ได้ทุนมาเราบังคับบทไหนรับทุนต้องเขียนต้องทำ publication paper แล้วต้องในวารสารนานาชาติเท่านั้นนี่เขาเพิ่งมาหาผมนะครับเพราะว่าดีเป็นไปเสร็จแล้วเขาบอกว่าเงื่อนไขไม่ยอมนะดีเป็นแล้วไม่จบนะต้องตีพิมพ์นะนี่เขาเอามาให้เลยเขาบอกเนี่ย
วารสารที่อเมริกาตอบรับเรียบร้อยแล้วผมส่งข้อถามประชุมไปนั้นเท่าไหร่ประมาณ2เดือนครับอาจารย์ก็ไม่เห็นมันยุ่งยากอะไรเขาก็ทำได้เขาเห็นว่าดีเขาก็รับเฉพาะดีเห็นไหมครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องบางครั้งเนี่ยอาจารย์เราโวยวายก่อนลงมือทำไม่ได้ทำอ่ะโวยวายแบบเรื่องจะไม่ทำก็ผมก็ไม่เห็นประโยชน์นะในชีวิตไม่โวยวายทำไมมันหน้าที่เราแล้วเราไม่ทำแล้วเป็นไงก็เราก็ไม่มีความก้าวหน้าเราก็ไม่เคยรู้อะไรก็ลูกงูปลาปลาลูกงูปลาปลาไม่ได้รู้จริงในสิ่งที่เราสอนอันนี้เป็นเรื่องที่อาจารย์ต้องทำความเข้าใจตัวเองนะบทบาทนี้เป็นบทบาทสำคัญและเป็นบทบาทที่เป็นจุดอ่อนที่สุดผมอยู่กับสมศ.เป็นกรรมการของสมศ.เนี่ยดูเรื่องการประเมินนะคะแนนต่ำที่สุดทุกมหาวิทยาลัยเรื่องการวิจัยต่ำที่สุดapplication ก็ต่ำมากอันนี้ก็เป็นปัญหาของอาจารย์ไทยทั้งระบบไม่ใช่ปัญหาที่หนึ่งที่ใดนะครับบางส่วนก็เราก็มีอาจารย์ที่บางแห่งก็จะมีความได้เปรียบเพราะว่าเป็นมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงคณาจารย์จบเรียนได้อะไรได้มาแต่ปรากฏว่าผลการวิจัยน้อยมากตำแหน่งทางวิชาการก็ยังไม่มากมีคนมาถามอาจารย์บัตรมีความเห็นยังไงครับผมก็บอกว่าก็ต้องเข้าใจสภาพของพวกเรานะคนเก่งของเราเนี่ยต้องไปถามว่าเก่งเมื่อไหร่ก็เก่งสมัยเรียนเก่งมากนักเรียนก็เก่งเรียนดีก็เก่งโทเองก็เก่งเป็นคนเรียนเก่งมากเลยมีชื่อเก่งจบกันมาไม่มีอะไรก้าวหน้าเลยต้องอธิบายว่านักการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วตั้งแต่สมัยเรียนถึงมัธยมโอ้โหคะแนนดีมากเรียนดีก็เก่งนิยมนักการละครั้งหนึ่งงานมาแล้วแต่วันนี้ไม่มีอะไรเลยเป็นได้อย่างเดียวก็คือคนเคยเก่งนั่นแหละเป็นได้แค่คนเคยเก่งคุณค่าน้อยไปคุณค่าน้อยไปนะครับมาดูฮะเรื่องบทบาทวิจัยและพัฒนาวิชาการเนี่ยอันนี้เป็นบทบาทสำคัญของอาจารย์ของไทยและเป็นจุดอ่อนมากที่สุดและเป็นสิ่งที่อาจารย์ไทยรังเกียจมากที่สุดต้องใช้คำนี้เลยนะรังเกียจมากไม่เคยอยากทำกันนะประการแรกต้องสนใจในการวิจัยที่สอดคล้องกับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยเราเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยแบบไหนในอเมริกาหรือในยุโรปเขาจะแบ่งมหาวิทยาลัยออกเป็น2ประเภทประเภทหนึ่งเขาเรียก research university เป็นมหาวิทยาลัยวิจัยที่ต้องเน้นการศึกษาระดับสูงระดับปริญญาเอกแล้วก็มีการทำวิจัยเป็นหลักต้องมีผลงานตีพิมพ์ในวารสารที่เป็นวิชาชีพสูงอะไรเป็นต้นนะครับก็และอีกประเภทสองเขาเรียกว่าเป็น teaching universityเรื่องของที่ชิคยูเนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยผลิตประดิษฐ์เนี่ยเขาก็จะเน้นการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชุมชนกับพัฒนาท้องถิ่นกับการพัฒนาการเรียนการสอนเขาต้องทำวิจัยเท่านั้นนะไม่มีข้อแม้บอกว่าอาจารย์เราเป็นมหาวิทยาลัยผลิตประดิษฐ์แต่เราไม่ต้องวิจัยไม่ใช่เพียงแต่เป้าหมายต่างกันเป้าหมายต่างกันเท่านั้นเพราะฉะนั้นการทำวิจัยก็ต้องดูที่อัตลักษณ์ของเราว่าอัตลักษณ์ของเราคืออะไรถ้าเราเป็นมหาวิทยาลัยผลิตประดิษฐ์เรื่องวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้เราก็ให้ความสำคัญน้อยนะยกเว้นว่าเราสนใจตรงนี้ก็สนใจนะครับแต่ถ้าหากว่าอันตรายของมหาวิทยาลัยของเราเนี่ยเราเป็นมหาวิทยาลัยที่ผลิตประดิษฐ์ในเรื่องการผลิตประดิษฐ์เนี่ยเราก็ต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของการวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นพัฒนาชุมชนอย่างจัตุรัสพัฒน์เขาไปเขียนไว้หัวข้อเลยนะเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อท้องถิ่นใช่ไหมเขียนไม่ได้ประวัติเลยเป็นมหาวิทยาลัยท้องถิ่นอีกไปอย่างนั้นนะแต่ว่าสวนสุนันทาท้องถิ่นอยู่ตรงไหนนะครับจะงงๆอยู่หน่อยนะเพราะเราเข้าใจว่าท้องถิ่นมันต้องชนบทอะไรนะมันก็ไม่ถึงก็คือชุมชนที่อยู่รอบเราแต่ความหมายแบบนั้นแต่เพราะว่าในกรุงเทพเราก็จะเข้าใจเรื่องของท้องถิ่นเพราะมันเป็นเรื่องของชนบทอะไรเงี้ยนะครับก็ต้องวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่นหรือจะให้เข้าใจกว้างขึ้นแบบพัฒนาชุมชนของเรานะครับแล้วก็การวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนเราสอนวิชาอะไรในสาขาวิชาเนี่ยมันมีอะไรบ้างที่เราควรจะต้องมีการทำความเข้าใจเพิ่มเติมเพื่อให้มันมีความเรียกเชิงลึกบางคนก็อยากจะบอกที่จะทำวิจัยเรื่องของการเรียนการสอนที่มุ่งเรื่องของการเสริมทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์เพื่อจะวิจัยเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพราะเรื่องการวิจัยสำคัญเนี่ยสำหรับเรื่องการตั้งโจทย์วิจัยการวิจัยมันมีหลายชนิดหลายแบบมากการทุกอย่างก็รีเสิร์ชหมดอะไรก็รีเสิร์ชหมดไปเก็บรวบรวมข้อมูลคนที่มาใช้บริการการศึกษาเราก็ไปรีเสิร์ชนะไปเก็บข้อมูลเรื่องชมรมของ
กิจกรรมต่างๆก็ไปรีเสิร์ชไปเก็บข้อมูลความเป็นอยู่ของชาวบ้านก็รีเสิร์ชไปเก็บข้อมูลเกี่ยวกับความเห็นของประชาชนกับเรื่องปากท้องก็รีเสิร์ชมันรีเสิร์ชหมดนะครับเป็นการไปศึกษาวิจัยเพื่อที่จะค้นหาถ้าเป็นวิทยาศาสตร์ก็จะไปค้นหาว่ามันมีสารอะไรที่มันก่อให้เกิดโรคมะเร็งอะไรต่างๆอย่างนี้นะครับมันก็เป็นการรีเสิร์ชหมดนะเพราะงั้นมันก็รีเสิร์ชมีหลายระดับเพราะงั้นมันก็ขึ้นอยู่กับการตั้งการตั้งโจทย์วิจัยของเราโจทย์วิจัยของเราเนี่ยเวลาเราตอบโจทย์การวิจัยเช่นทางในทางสังคมศาสตร์ในทางรัฐศาสตร์เราอยากดูเรื่องของการบริหารองค์การการบริหารองค์การเราบอกว่าบุคลากรที่มีคอมมิชเมนต์ต่อองค์การคอมมิชเมนต์ความผูกพันมันจะทำให้องค์กรเนี่ยนะครับมีความเข้มแข็งทีนี้เราอยากไปดูว่าไอ้คอมมิชเมนต์เนี่ยมันสร้างอะไรและมันมีปัจจัยอะไรที่จะทำให้บุคลากรมีคอมมิชเมนต์สูงขึ้นเราตั้งโจทย์อะเราก็ต้องตั้งโจทย์ว่านะฮะเพื่อที่จะศึกษาการเสริมสร้างคอมมิชเมนต์ของบุคลากรว่าไอ้บุคลากรเนี่ยมันจะสร้างให้มีคอมมิชเมนต์มันต้องสร้างยังไงครับและสองโจทย์ที่สำคัญมากไปศึกษาว่ามันมีปัจจัยอะไรที่มันมีผลต่อคอมมิชเมนต์ต่อความผูกพันของบุคลากรเราก็ต้องไปรีวิวลิเทอเรเจอร์เลยนะว่าไอ้คอมมิชเมนต์มันคืออะไรนะถ้าจะทำให้เกิดนี่ต้องทำอะไรบ้างปัจจัยที่มันมีผลต่อคอมมิชเมนต์นะมันมีอะไรบ้างเช่นเขาบอกว่าคนจะมีความผูกพันดีเนี่ยจะขึ้นอยู่กับผู้นำด้วยนะเพราะว่าผู้นำองค์กรดีไหมว่าทางคณะบดีเนี่ยมีเพราะผู้นำที่ทำให้คนรู้สึกรักองค์กรไม่อยากไปไหนหรอกนั่นหนึ่งสองแคนดิเดตพรรคเป็นไงมีโอกาสก้าวหน้าไหมถ้าทำงานอยู่เนี่ยมีโอกาสเติบโตไหมลองดูซิว่าเราจะได้เป็นศาสตราจารย์ไหมอย่างเงี้ยนะมีโอกาสไหมเราจะเป็นศาสตราจารย์อย่างเงี้ยนะครับระบบอุดมศึกษาของรัฐของเราเนี่ยกระจายกว้างมากตำแหน่งราชการเนี่ยไม่มีโควต้าไม่มีคนนะสมมติว่าที่คณะเราเนี่ยเรามีพระเช้าท่านคณะบดีบอกผมว่ามีสักร้อยกว่าคนเป็นสองร้อยกว่าคนเลยได้ไหมได้ไหมล่ะได้แต่ว่าถ้ากระทรวงหนึ่งเนี่ยมีอาชีพดีเนี่ยถ้าพวกกรมมีอาชีพกี่คนคนเดียวกรมแห่งนี้ที่มีคนเดียวแต่ว่าคณะเราเนี่ยมีรอสอปีสอได้ร้อยคนไม่มีคนแต่ว่ารู้สึกไม่มีใครสนใจเนาะไม่มีคนสนใจเลยไม่จับกัดนะครับโควต้าเนี่ยไม่จำกัดครับกรมหนึ่งมันมีอาชีพดีคนเดียวเอ้ยแต่สอนเราเนี่ยไม่จำกัดเลยนะโอกาสที่ไปเยอะเลยมีเรื่องของแคริพาร์การเติบโตเนี่ยสองนะครับแต่สามปัจจัยอีกปัจจัยเรื่องสวัสดิการเวลแฟร์หลับดีไหมมาอยู่สวัสดิการต่างๆดีไหมถ้าสวัสดิการดีค่าตอบแทนดีนะก็อยากไปอยู่นานๆถ้าหากว่าสวัสดิการไม่ดีค่าตอบแทนไม่ดีเดี๋ยวมีคนอื่นมาประมูลตัวเราให้ค่าตัวเราสูงกว่าเราไปละแสดงว่ามีความผูกพันนะหรือนะนอกจากนี้แล้วยังจะมีเรื่องของบรรยากาศในการทำงานว่าเป็นไงโอ้ยเข้ามาแล้วว่าบรรยากาศไม่ดีเลยมีแต่มีช้าวิทยาจะสอนหนังสือต้องแย่งกันโอ้ยไม่ไหวไม่มีความสุขไม่อยู่ดีกว่าบางแห่งบรรยากาศทำงานดีมากโอ้ยไปนี่ตอนเช้ารีบตื่นมาเลยนะรีบมาถึงที่มาเลยค่ำเลยยังไม่อยากขับเลยนะบ้านน่ะเหมือนนรกโอ้ยที่ทำงานเหมือนสวรรค์อย่างเงี้ยนะมันก็เลยอยากจะอยู่ในที่ทำงานเห็นไหมบรรยากาศดีบรรยากาศที่ทำงานดีเพราะฉะนั้นก็นี่เป็นปัจจัยเวลาที่เราตั้งโจทย์วิจัยนะว่ามันมีตัวแปรอะไรบ้างอะไรเป็นตัวแปรต่างอะไรเป็นตัวแปรอิสระแล้วจะรู้ได้ไงรีวิวลิเทอเรเจอร์ไปทบทวนวรรณกรรมมาว่าเป็นอะไรแล้วก็สร้างคอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์กให้การสร้างคอนเซ็ปชวลเฟรมเวิร์กนั่นคือการสังเคราะห์ว่ามันมีความสัมพันธ์อะไรยังไงกันบ้างเนี่ยคือการสังเคราะห์เห็นไหมฮะตอนที่เราไปดูมีปัจจัยอะไรบ้างมีตัวแปรอะไรบ้างเป็นการวิเคราะห์เห็นไหมฮะงานวิจัยชิ้นหนึ่งเนี่ยต้องทำสองเรื่องเลยทำทั้งเรื่องของการวิเคราะห์ไปดูว่ามันมีปัจจัยตัวแปรอะไรบ้างเสร็จแล้วตัวแปรมันสัมพันธ์กันอย่างไรอันนี้เป็นสังเคราะห์มันมีทั้งวิเคราะห์และสังเคราะห์ครับก็อย่างเริ่ม
มีความสามารถในการทำความรู้ของเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเรามีความสนใจเข้าใจเนี่ยครับเรื่องงานวิจัยก็ไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องยากลำบากแต่ต้องรู้สึกสนุกครับพอสนุกเนี่ยอยากรู้เรื่องอยากรู้เรื่องนี้อยากรู้เรื่องนู้นทำไงวิจัยเห็นไหมสนุกสนานเลยเห็นไหมวิจัยต้องให้สนุกอะไรนะนี่ก็สามารถทำให้มันสนุกได้นะครับแล้วโปรเซอร์เดี๋ยวแกพูดอีกนะก็ไปประชุมกันนั้นแกบอกว่าเราสอนเก่งเนี่ยมีแต่ลูกศิษย์ในห้องเรียนเราหรือว่าที่มากหน่อยก็ในคณะเรารู้จักเราแค่นี้แหละก็รู้ว่าเราสอนเก่งคนทั่วไปไม่รู้เลยไม่รู้จักเราหรอกนะแต่ถ้าวิจัยเก่งและถ้าในสาขาอะไรเก็บสาขาเราภาษาศาสตร์โอ้โหเราไปโกงไปดีกินนะเป็นpublic at journal อยู่ประจำเลยนะอยู่ประจำเลยคนที่อยู่ในสาขานี้โอ้ยอ่านเจอชื่อเราบ่อยเจอชื่อเราบ่อยผลงานเยอะรู้จักเราจากที่ไหนจากงานวิจัยเลยรู้จักเราไปทั่วโลกเลยโอ้โหผลงานเราโดดเด่นเห็นนะถ้าเราวิจัยมีผลงานวิจัยดีในสาขาเราเนี่ยจะมีคนรู้จักเราทั่วโลกแล้วถ้าเก่งมากๆคือคนนอกสาขาจะรู้คนนอกสาขาก็จะรู้จักเราเพราะฉะนั้นเขาถึงบอกว่าถ้านักวิชาการแล้วก็รังเกียจไม่ได้นะผมแนะนำนะถ้าพวกเราเนี่ยยังเป็นคนหนุ่มคนสาวยังหันหลังกลับทันถามตัวเองรังเกียจไม่ใช่ถ้ารู้สึกรังเกียจนะเตรียมตัวหันหลังกลับเส้นทางนี้ไม่เหมาะไม่เหมาะอยู่ต่อไปเนี่ยจะเป็นวิบากกรรมและเป็นการทำบาปนักวิชาจะไปทำบาปเลยไม่ถึงถามว่าไปทำบาปคุณไม่ค้นคว้าหาความรู้ใหม่อะไรเลยอ่ะแล้วคุณเอาอะไรไปสอนเด็กอ่ะเอาแต่เรื่องนักการละครับหนึ่งนามาแล้วเด็กคุณไปแข่งใครก็ได้แข่งไม่ได้หรอกครับต้องตัดสินใจใหม่นะและถ้าหากว่ายังรู้สึกเฉยๆอยู่ก็ยังดียังไม่ปฏิเสธไปลองดูนะครับว่าเราจะเพิ่มความรู้ความสามารถในการวิจัยอย่างไรนะไม่ว่าเราจะเรียนต่อหรือไม่เรียนต่อถ้าตั้งใจเรียนต่อไปเองก็จะช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในการวิจัยมากขึ้นเพราะเวลาไปเรียนไปเองมันจะมีความจำเป็นต้องเขียนวิจัยแล้วก็จะต้องรู้ระเบียบวิธีในการวิจัยจะได้เข้าใจนะครับส่วนถ้าไม่ไปเรียนก็ศึกษาด้วยตัวเองศึกษาเรียนรู้ด้วยตัวเองค้นคว้าเองทุกอย่างเดี๋ยวนี้เรียนด้วยเองได้ง่ายเรียนด้วยตัวเองก็ง่ายนะครับก็จะสามารถส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจมากขึ้นต่อไปท่านคณะบดีอาจจะต้องเปิดหลักสูตรหรือการอบรมเรื่องของการทำงานวิจัยโดยเฉพาะการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยควรจะเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยต้องเขียนไงบ้างลักษณะของข้อเสนอมันเป็นแบบไหนยังไงจะได้เข้าใจมันเริ่มต้นตั้งแต่เรื่องที่จะตั้งโจทย์วิจัยวิธีตั้งโจทย์วิจัยมันตั้งยังไงมันตั้งโจทย์วิจัยลอยนึกออกไม่ได้มันต้องไปรีวิวลิเทอเรเจอร์มันถึงจะมาตั้งโจทย์ได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะงั้นเรื่องของการวิจัยเนี่ยก็เป็นความจำเป็นเลยนะสำหรับคนเป็นอาจารย์ที่ดีถ้าต้องการเป็นอาจารย์ที่ดีที่มีความรู้ไปเผยแพร่ให้กับนักศึกษามีการสร้างความรู้ใหม่ต่างๆเนี่ยฝึกตัวเองให้เป็นนักวิจัยแล้วก็ต้องวิจัยอย่างสม่ำเสมอการวิจัยนั้นไม่ใช่ถูกบังคับวิจัยวิจัยเพราะเราชอบวิจัยเป็นสิ่งหนึ่งที่เราชอบและเราอยากทำใช่ไหมและก็ถ้าเราทำเสร็จแล้วมันก็มีเรื่องของการตีเป็นเผยแพร่การวิจัยนะเรามีผลงานวิจัยแล้วเนี่ยถ้าอย่างน้อยเราถ้าทำแล้วเก็บขึ้นยิ่งเงียบไม่ค่อยดีเพราะว่าคนได้ประโยชน์น้อยถ้าเราเอาไปตีพิมพ์เผยแพร่ในวารสารระดับชาติประเทศไทยเนี่ยเขามีวารสารที่อยู่ใน TCI Thailand Index Citation อันนี้ก็ลองไปดูในไหนบ้างถ้าเราก็ไปตีพิมพ์ได้นะหรือถ้าคิดว่าเรื่องของเรามันใช้ได้จะส่งไประดับนานาชาติบางคนอาจจะบอกว่าเรามีภาษาอังกฤษอ่ะภาษาอังกฤษไม่ต้องไปห่วงเดี๋ยวนี้ถ้าเราทำงานวิจัยเราก็เขียนภาษาอังกฤษให้พอใช้ได้นะหรือยังไม่พอใช้ได้ก็หาคนช่วยแปลให้เสียค่าแปลก็ได้แล้วส่งไปให้เขาอีดิทนะฮะอีดิทเนี่ยค่าอีดิทสัก250เหรียญเขาส่งกลับมาให้เราเนี่ยจำต้นฉบับไม่ได้เลยเพราะอย่างนั้นเฮ้ยนี่ของเราเหรอเฮ้ยตายแล้วเฮ้ยมันสุดยอดแบบนี้เลยนะพวกเอดิเตอร์เนี่ยเขารับผิดชอบ
รับตังเราไป250,000 เหรียญไม่ได้เสร็จแล้วเขียนให้อย่างดีเลยจนจำไม่ได้ว่าเป็นของเราเอาแบบนี้เลยไม่ต้องไปห่วงเรื่องภาษาได้เดี๋ยวนี้มีตัวช่วยอาจารย์เขียนลงเฟซบุ๊กเขียนเขียนนะมันมีทรานสเลชันเลยนะเราเขียนภาษาไทยมันปุ๊บแปลเป็นภาษาอื่นเลยนะมันมีแปลอัตโนมัติเลยเนี่ยเห็นไหมครับมันก็ง่ายขึ้นเดี๋ยวนี้มันไม่ได้เรื่องยากอะไรอย่าไปสร้างอุปสรรคที่เป็นไขว้มันยากเราสามารถทำได้ทั้งสองอย่างแหละเพียงแต่ให้ตั้งใจทำก็แล้วกันทำนะทำบ่อยๆมันก็จะรู้สึกสนุกสนานนะแล้วถ้าทำเก่งๆก็มีได้สตางค์ใช่ไหมมันก็จะมีที่เขาให้วิจัยอย่างหาคนวิจัยเราไม่บิดขอผีจงวิจัยต่างๆเรามีชื่อเสียงแล้วก็จะได้สตางค์เห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นที่มาของรายได้เลยนะเป็นที่มาของรายได้การจัดประชุมวิชาการอันนี้ก็เป็นเรื่องที่มหาวิทยาลัยต้องทำอย่างคณะเราเนี่ยเราถอนทั้งด้านรับประสาศาสตร์และบ้านจะเปิดเวทีประชุมวิชาการทางรับประสาศาสตร์ก็เชิญนักวิจัยทั้งจากมหาวิทยาลัยต่างๆในประเทศไทยต่างประเทศมาร่วมกันนำเสนอได้ก็เป็นเวทีที่ทำให้อาจารย์ของเราก็มีเวทีจะเสนอได้แลกเปลี่ยนใช่ไหมฮะความรู้ทางวิชาการกับนักวิชาการที่อื่นอันนี้ก็เป็นบทบาทของเราสมัยผมเป็นวิชาการนี่ก็ส่งเสริมมากนะเดิมวันสถาปนาเนี่ยไม่มีอะไรก็มีแค่ไปทำบุญกับบ้านอาจารย์ก็ยกสถานะว่าวันสถาปนาทุกปีต้องมีการประชุมทางวิชาการจัดประชุมใหญ่ในตอนเช้าก็มีคีย์โน้ตสปีกเกอร์ดังๆมาพูดตอนบ่ายก็แบ่งเป็นคณะเลยให้มีการเตรียมตัวเป็นปีเอาผลงานวิจัยมานำเสนอกันอันนี้ก็ทำให้คึกคักขึ้นและกำหนดเลยว่าวิทยาต้องไปจับพักประชุม international conferenceปีแรกๆก็โอ้ยนะครับมีมา 4-5 ประเทศกล้ำเกินจริงๆเราไม่ดังปีต่อมาก็สัก10ประเทศก็ยังเหงาอยู่ปีนี้ได้ยินนะครับปีนี้มีคนเสนอเปเปอร์มาแล้ว100 กว่าแล้วมันชักดังขึ้นนะตอนนี้นะนะมันก็ชักคนรู้จักขึ้นอย่างเงี้ยครับเรื่องบางเรื่องก็จะไปทำปั๊บมันสำเร็จปุ๊บเลยไม่ได้เป็นนักบริหารเนี่ยก็ต้องอดทนเหมือนกันนะก็ผมไปบิดนะท่านครับไปบิด IIAS ก็สาขาเรื่องการจัดการนี่แหละทำเป็นแบบนี้แหละไปบิดมาเลยนะว่าเราจะเป็นโค้ชเป็นเจ้าภาพในการจัดนะครับก็เขาจะรับผิดชอบเรื่องชนเสริมความสิบังเรารับผิดชอบดูแลเรื่องโรงแรมเรื่องที่ประชุมเรื่องการจัดอาหารการกินเรื่องรถรับชมเรื่องที่ดีพวกเราทำหมดเลยนะแล้วก็แบ่งเงินให้เรา30% 30%นะครับปกติเวลาจัดพวกประชุมวิชาการแบบก็จะมีคนมาน้อยไงนั่นหนึ่งสองก็ขาดทุนต้องมุ่งใส่เยอะเลยปรากฏว่าผมไปบิดมานี่เกิดอะไรขึ้นผมมีเงื่อนไขคนหนึ่งเขาจะไปบิดบอกว่าเขาชอบไปทำตามโรงแรมใหญ่ผมบอกไม่เอาถ้าจะให้เราจัดแล้วก็ไปจัดที่นี่ได้เขาก็มาขอดูสถานที่บินมาเลยขอดูเลยวันนี้ผมปรับปรุงไม่ใหม่เยอะนะมีแฟสติฟพร้อมเข้ามาพอใจสถานที่ใช้ได้เลยเขาก็ยังติดใจเรื่องการจัดโรงแรมมานิดาเป็นยังไงเอิ้นมีไอ้แกรนด์บูมิงไปตั้งมาไกลๆง่ายเราเลยเป็นโรงแรม5ดาวเราก็บอกเดี๋ยวเรามีรถส่งเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ตกลงกันได้นะครับมีคนมาร่วมประชุมนะครับ300 กว่าคนที่คนต่างชาติรู้จักนะจากจำนวนประเทศ50 กว่าประเทศเสร็จแล้วนะครับเองมันเนื่องจากมันประชุมนานาชาติใช่ไหมผมก็ถือโอกาสเลยขอสปอนเซอร์ไปขอสปอนเซอร์เลยปรากฏจัดเสร็จกำไรล้านกว่าบาทนะจ๊ะมันไม่รู้กี่เด้งที่หนึ่งก็คือโอ้ได้ชื่อได้เสียงนะจ๊ะเด้งที่สองก็มีคนต่างชาติรู้จักพี่ล่าเยอะเลยโอ้โปรดิวเซอร์จากอเมริกานะเขาก็บอกว่าก็ได้ยินชื่อนี้ได้แหละแต่ว่าไม่นึกว่าจะก้าวหน้าแบบนี้นะเขาบอก beyond my expectation ผมพาไปชมห้องประชุมสภาที่ผมทำใหม่นะโอ้หรูหราว่ะเขาบอกว่าของเขายังไม่มีเลยห้องแบบนี้เอาแบบนี้เลยนะเขาบอก beyond my expectation ครับก็อันนี้ก็มีแต่บวกอะเต็มแรงกันครับคนรู้จักกันอย่างน้อย50 กว่าประเทศทั่วโลกเหรอฮะได้สปอนเซอร์ช่วยก็อย่างนี้ครับมันก็ต้องเป็นนักบริหารก็ต้องกล้าคิดหน่อย
แต่ว่ากรณีนี้ได้ทั้งกล่องได้เลยทำบัญชีเสร็จมีกำไรด้วยอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับที่น่าจะดีก็คือมีนักวิชาการจากต่างประเทศรู้จักสถาบันเรามากขึ้นแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับไอ้นี่เป็นประโยชน์ส่วนตัวการพัฒนาตำแหน่งทางวิชาการบอกทำแล้วทำวิจัยนอกจากเราจะได้ประโยชน์เวลาเอามาสอนจะได้อ้างได้เนี่ยอาจารย์ไปทำวิจัยอย่างนี้อย่างนี้แล้วมันเป็นแบบนี้แบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยผมวิจัยเรื่องวัฒนธรรมทางการเมืองเนี่ยผมจับติดมาตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษานะครับก็พบว่าเวลาคนต่างประเทศเวลาเขาจะวัดวัฒนธรรมวัดจากศาสนาว่าประชาชนมีทัศนคติแล้วเขาสรุปว่าทัศนคติกับวัฒนธรรมอันเดียวกันนะผมก็ไปพบว่าทัศนคติมันมีผลต่อพฤติกรรมและพฤติกรรมที่เป็นแบบแผนที่แหละเราเรียกว่าวัฒนธรรมผมก็เลยวัดทั้งทัศนคติและวัดพฤติกรรมผลออกมาเป็นไงทราบไหมครับคนไทยเนี่ยทัศนคติทางการเมืองระบอบชาติเนี่ยดูดีแต่พอพฤติกรรมต่างไม่ตรงกันแนวคิดพวกฝรั่งเอาทัศนคติมาวัฒนธรรมเนี่ยเอามาใช้สังคมไทยไม่ได้สังคมไทยคุณต้องไปวัดพฤติกรรมอันนี้เป็นความรู้ใหม่เห็นไหมฮะเป็นการค้นพบใหม่สังคมเราไม่ได้เราก็ตามฝรั่งเรื่อยไปวัดทำไปวัดจากทัศนคติแล้วมันไม่ตรงเพราะคนไทยเนี่ยชอบพูดให้ดูดีนะแสดงความเห็นให้ดูดีรู้ดีหมดเลยรู้ดีรู้หมดทำไหมไม่ทำรู้ไหมว่าโกงมันไม่ดีรู้ว่ามันไม่ดีโกงไม่โกงเอาอย่างนี้เลยเห็นไหมครับอันนี้ก็เป็นการค้นพบเลยนะเป็นการค้นพบเลยนะอย่างนี้เป็นต้นนะครับทีนี้พอเราทำมาแล้วเนี่ยมันยังเอามาขอตำแหน่งทางวิชาการได้ตั้งแต่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ตอนนี้มหาวิทยาลัยเนี่ยตำแหน่งพศเนี่ยมันเบาลงไปเยอะสมัยก่อนต้องมีงาน2ชิ้นนะต้องมีงานที่เขาบอกว่าต้องมี2ชิ้นนะครับวันนี้เขาก็บ่นให้เป็นเขียนหนังสือก็ได้ตำราก็ได้วิจัยก็ได้บทความวิชาการก็ได้หรือหมดเลยนะหนังสือหรือตำราหรือบทวิจัยหรือบทความวิชาการหรืออะไรที่เทียบเท่าเยอะชิ้นเดียวก็เขียนเรื่องเอกสารประกอบการสอนมาหน่อยที่เราสอนให้ครบถ้วนเป็นเงื่อนไขแต่เขาไม่ได้อ่านนะครับแต่ให้เป็นเงื่อนไขของมหาวิทยาลัยแต่ลิเตอร์เขาไม่ได้อ่านเอกสารประกอบการสอนแล้วเขาก็จะดูเฉพาะเรื่องที่เป็นหนังสือหรือตำราหรือวิจัยหรือบทความวิชาการผมพูดในที่ประชุมนะของกพผมบอกว่าไอ้ที่เสนอมาเนี่ยไม่รู้คิดยังไงนะแต่ว่าน้ำหนักไม่เท่ากันเลยนะบอกให้เขามาเหลือเนี่ยหนังสือจะเขียนหนังสือเล่มหนึ่งมันไม่ใช่อาจารย์ใหม่มา 2-3 ปี 4-5 ปีคุณเขียนหนังสือได้แล้วมันไม่ได้ง่ายแบบนั้นนะหนังสือวิชาการนะไม่ได้ง่ายอย่างนั้นสองคุณจะเขียนตำราโอ้ยิ่งหนักก็อีกโอ้ยอย่ามาเขียนถึงขนาดตำราเนี่ยนะไม่ใช่ง่ายๆนะทีนี้บอกว่าวิจัยเนี่ยผมก็ย่อมยาวมากตั้งโจทย์วิจัยมาแล้วไปทำวิจัยเรื่องเขาก็วิจัยว่าสเปซสิกันเป๊ะเรื่องนี้แต่ตำราเนี่ยผมก็ต้องทุกหัวข้อเลยในวิชานั้นตำราแล้วก็บทความวิชาการอันนี้ยิ่งเบาใหญ่เลยเบาใหญ่เป็นคอนเซ็ปต์ชั่วเพียงเพื่อไปรีวิวมาเสร็จแล้วก็เอามาเขียนนำเสนอแนวคิดอะไรยังไงนี่ก็ผมว่าให้ผมนั่งเขียนก็สี่ห้าเดือนผมก็เขียนเสร็จแล้วบ้างบทความวิชาการไม่ต้องใช้ก็2 ปี6 ปีรอ5 ปีรอแล้วให้หนักเข้ากันหมดเลยเขาบอกเนี่ยบางทีอาจารย์บางคนเป็นอาจารย์มานานแล้วเขียนหนังสือเขียนตำราไว้ก็เลยอยากให้ไปเอาอาจารย์มานานเอานั่นว่าไปแล้วก็บอกเป็นอาจารย์นะนะครับบทความก็บอกเบาก็ไม่เป็นไรหรอกอาจารย์ถ้าขนาดเขาตีถึงได้ยอมก็ถูกตกลงเราก็ยอมหมดนะครับเนี่ยก็อย่างนี้หรือหมดแล้วเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์มันก็ไม่ได้ยุ่งยากอะไรนะตั้งอกตั้งใจทำหน่อยเนี่ยมันจะได้เดือนละ11,200นะครับเข้าใจไหมเข้าใจไหมไปกินขนมได้นะเห็นไหมครับทีนี้เพราะว่าถึงขอรองศาสตราจารย์มันยากมากไหมก็ยากขึ้นไปหน่อยนึงนะเขาบอกมีเอกสารคำสอนเอกสารคำสอนที่จะต่างเอกสารประกอบการสอนเนาะเอกสารประกอบการสอนก็มีคอร์สอะไรหัวข้ออะไรแล้วก็มีท็อปิกอะไรแล้วก็มีอีดิ้งอะไรอันนี้เป็นเอกสารการสอนเพราะเอกสารคำสอนต้องมีการบรรยายสรุปว่าคำบรรยายสรุปว่าเราสอนแต่ละเรื่องเนี่ยมีคำบรรยายสรุปว่าอะไรแต่ไม่ต้องมีอ้างอิงในเนื้อไม่ต้องมี
นะฮะอันนี้ก็เราสอนได้ครับว่าสรุปใจเป็นหัวข้อของให้ครบวิชาเป็นเอกสารคำสอนนะครับแต่ว่าที่เขาจะอ่านก็คือ1งานวิจัย1ชิ้น